สวัสดีค่ะมันนี่กับมาพออันกับฟังอีกแล้วนะคะวันนี้ฟังก็จะพามาก้นปูกันค่ะหรือว่าขุดปูนานั่นเองนะคะแต่อาจจะว่าได้พาแบบก้นได้เห็นชัดๆจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าฟังไม่ได้ขาตั้งกล้องมาด้วยนี่ก็เลยคิดพอว่าอยากจะถ่ายสักนิดน้อยฟังกับก้นไปได้หลายแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะปูนาค่ะเอาไอ้ดองกินกับส้มตำตำคุ้งนะคะให้ทีมงานรถเกี่ยวของฟางค่ะแต่นี่ฟางกับก้นเห็นปูแล้วค่ะก็เลยถ่ายไว้ถ่ายเบื้องที่กล้วยเห็นไหมคะนะฮะเองกระดองปูวะค่ะพยายามแบบก้นว่าให้สับกระดองเวลาเอาไปดองมันจะได้บ่เน่าง่ายนะคะจะดีมากถ้าว่ากะมือว่าได้นิ่งขนาดนั้นก็มีซับไปหลายตัววางเหมือนกันค่ะขยิบปูกันเอาอย่างเถอะน้องได้แล้วได้แล้วโอ้บังได้ตัวแม่มั่นมากเลยค่ะตัวแม่นี่นะคะมันจะได้นานกินบ้างเองเพราะแค่นี้กับพ่อดองเยอะมากเลยนะคะนี่ขุดด้วยตรงทีเดียวเนี่ยเลยค่ะนี่หมู่ปูเยอะมากตอนนี้เอาขุดเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเพิ่นน้ำนะค่ะมันว่ามันน่าจะของถึงน่าจะของกระถมมันจะดีพอเวลายางมันจะตกลุ่มขาหักเลยได้ค่ะเด้พออาเพิ่นมากขุดเพิ่นกับพวกค่อยถมลุ่มกันเนาะค่ะเพิ่นต้องขี้ขานเอาคุณเรากันนี้ก่อนไปค่ะนะคะมันจะพาบนหุบปูนะคะหุบปูจะอยู่แบบนี้นี่เห็นไหมคะเนี่ยหุบปูค่ะแต่ต้องเบิ่งโมเป็นหนักนะคะว่าหนึ่งที่เป็นผ้ากันเบิ่งแบบว่ารู้ไหนจะเป็นแบบตัวผู้ตัวเมียค่ะต้องเบิ่งโมเป็นต้องกลูกเดียวอันนี้ค่ะรูนึงหูนึงนะคะหูเต็มเลยแต่ว่าถ้าข้างไอ้คู่คันแท้หน้าแบบนี้เพิ่งจะบกอนนะคะเดี๋ยวคู่พันพังจะเอาเฉพาะที่มันอยู่หายหน้านะคะที่เห็นอยู่นี่ก็มี2หูนะคะบกอนยังไงนะนะคะฟังกะแค่อยากพาทุกคนมาเบิ่งคบมือปูยปูเฉยๆนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะมาแค่ซ้ำนี่ล่ะค่ะฟังกะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอคุณปูกระเป๋าก่อนนะคะ